มาดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวคิดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงจากระบบ admission เดิมกลับไปสู่ระบบ entrance ก่อนหน้านู้นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นชอบยกเลิก admission แล้วค่ะติดตามกันจากรายงานของคุณอรปวีวงศ์วชิราค่ะหลังมีข้อสรุปให้ยกเลิกระบบแอดมิชชั่นในปีการศึกษา2561ให้ใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกันเพื่อลดการวิ่งรอกสอบและความเหลื่อมล้ำกำหนดให้จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือแกตความถนัดทางวิชาชีพหรือแพทและ9วิชาสามัญพร้อมกันในช่วงเวลา1เดือนครึ่งหลังนักเรียนจบชั้นม.6ใช้คะแนนยื่นเรียนได้4ที่มหาวิทยาลัยแจ้งผลกลับส่วนกลางเพื่อเข้าระบบ Clearing House ซึ่งเปิดให้ยื่น2รอบที่ประชุมอธิการบดีเห็นด้วยเลือกระบบที่ใช้มากว่า10ปีแต่มหาวิทยาลัยยังรับตรงได้โดยใช้คะแนนสอบกลางหรือทำหลัง Clearing House โควต้ารับได้โดยใช้ความสามารถด้านดนตรีกีฬาหรือโอลิมปิกวิชาการจากนี้ราชภัฏราชมงคลจะหาข้อยุติวันที่5กันยายนนี้ถ้าเห็นตรงกันทปอเดินหน้าทำคู่มือการสอบให้แล้วเสร็จเดือนเมษายนปีหน้าและพัฒนาระบบ Clearing Housemหาวิทยาลัยเข้ามาแจ้งความจำนงว่าสาขาใดเงื่อนไขยังไงมั่งนะครับนักเรียนก็มาสมัครจะสมัครโดยหลักการก่อนนะครับยังไม่ได้คุยกันว่าคือสมัครได้หลายที่หลายแห่งพร้อมกันนะครับแต่ที่ข่าวออกไปว่าเป็นสมัครได้4นั่นเป็นเพราะว่าเราไปเอากรอบ admission เดิมมาพูดกระแสตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองผ่านเว็บไซต์เด็กดีส่วนใหญ่กังวลเพราะเริ่มเร็วและเด็กเก่งอาจมีสิทธิ์มากกว่าเพราะสอบรอบเดียวแต่บางส่วนเห็นด้วยพอลดค่าใช้จ่ายจากที่เคยวิ่งรอกสอบ 4-6 สนามมีค่าใช้จ่าย 70,000-200,000 บาทต่อคนจริงๆผมถนัดดนตรีครับแล้วผมก็ด้านน้องภูนักเรียนชั้นม.5ที่ต้องสอบระบบนี้รุ่นแรกกังวลว่าการที่ไม่แจ้งคะแนนสูงต่ำทำให้เดายากว่าจะสอบติดหรือไม่สอบครั้งเดียวทำให้กดดันเด็กที่เก่งมากๆจะได้ประโยชน์แล้วเด็กที่เขาเรียกอะไรฮะเก่งลำดับรองลงมาเนี่ยจะหาที่เรียนค่อนข้างยากเพราะว่าที่เรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้กับเด็กที่มีคะแนนมากที่สุดก่อนครับมีความเครียดเพราะว่ามันประกองกันที่เดียวแล้วก็จะอ่านหนังสือคนที่เรียนไม่เก่งก็จะกดดันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ควรแก้ไขก็คือข้อสอบไม่ควรจะยากเกินไปครับก็คือควรจะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในบทเรียนครับด้านนักวิชาการการศึกษามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่กระทรวงศึกษาและทปอจะพัฒนาระบบสอบนำจุดแข็งของ2ระบบมารวมกันเด็กม.6ใช้เวลาในห้องเรียนมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของการสอบระบบใหม่จะต่างที่ยื่นได้4ที่ไม่ใช่4อันดับเด็กเก่งมีสิทธิ์มากกว่าแต่ไม่ลดปัญหากวดวิชาเป็นการทำให้เด็กมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นแต่มันคือยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของเด็กที่มีความพร้อมจ่ายในการเรียนกวดวิชาการกวดวิชายิ่งโตยิ่งแสดงว่าการศึกษาในระบบมีปัญหาจริงๆที่นั่งในมหาวิทยาลัยเรามีเพียงพอรองรับเด็กทุกคนแต่ค่านิยมในสังคมยังไปเกาะอยู่กับมหาวิทยาลัยดังๆอยู่ย้อนรอยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทยปี2504ถึง2548ใช้ระบบ Entrance สอบครั้งเดียวเลือก 4-6 อันดับมาเปลี่ยนเป็นระบบ admissions ในปี2549ใช้คะแนน A-NET, O-NET และเกรดเฉลี่ย2553เพิ่มสอบเกรดแพทแต่เปิด4ครั้งแพทสอบ7วิชาสามัญ2556เกรดแพทสอบ2ครั้งมีระบบ clearing house 2558เพิ่มสอบวิชาสามัญ9วิชาส่วนระบบสอบปี2561ยังต้องรอปรับรายละเอียดที่คาดว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับสูงสุดอรปวีวงศ์วชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน